เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้คนหยุดดูคลิปเรามากขึ้นนะคะโดยการใส่พาดหัวคลิปแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะอิงคาตัดคลิปค่ะสำหรับวิธีการใส่พาดหัววิดีโอนะคะเราสามารถใช้แอป KineMaster หรือว่าจะใช้แอป InShot ก็ได้นะคะแต่ในคลิปนี้อิงจะสอนวิธีการใช้แอป KineMaster เนาะสำหรับวิธีการทำนะคะเราเข้ามาในแอป KineMaster นะคะแล้วเราก็กดสร้างโปรเจกต์ตรงนี้ค่ะสำหรับการเลือกอัตราส่วนนะคะเราจะเลือกแบบ1ต่อ1ค่ะแล้วเราก็เพิ่มวิดีโอของเรามาเลยนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าวิดีโอของเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาวิดีโอลงมาข้างล่างนะคะเรากดที่วิดีโอให้ขึ้นกรอบสีเหลืองก่อนเนาะแล้วก็มาที่แพนและซูมตรงนี้นะคะคือถ้าจะเอามาข้างล่างนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนตรงหน้าจอพรีวิวได้เลยนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วติ๊กถูกค่ะทีนี้ขั้นตอนการใส่พาดหัวนะคะเราจะเพิ่มเลเยอร์ค่ะกดที่เลเยอร์เลือกมีเดียเราจะใช้เป็นพื้นหลังอันนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยอิงไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Pixabay นะคะมาเลื่อนตรงพื้นหลังตรงนี้ให้ครอบคลุมวิดีโอของเราทั้งหมดนะคะโอเคก็เลื่อนไปข้างบนเนาะถ้าใครรู้สึกว่าหน้าจอมันเล็กเกินไปให้มากดตรงนี้ค่ะจากนั้นเนาะเราก็มาใส่พาดหัวคลิปค่ะโดยการกดที่เลเยอร์นะแล้วก็เลือกตัวอักษรแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้นะคะโดยการกดที่ A ใหญ่ A เล็กเนาะสำหรับการเปลี่ยนฟอนต์นะคะถ้าใครยังไม่มีเนาะไปดาวน์โหลดตรงข้างบนร้านค้าตรงนี้ได้ก่อนค่ะเลื่อนลงมาจะมีภาษาไทยนะคะกดดาวน์โหลดถ้าโอเคแล้วนะคะเรากดกากบาททิ้งค่ะแล้วก็มาที่ภาษาไทยตรงนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราดาวน์โหลดภาษาไทยนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนสีมาตรงนี้นะคะมาขยายตัวหนังสือของเราให้ครอบคลุมคลิปด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถใส่รูปเราเข้าไปด้วยได้นะคะกดที่เลเยอร์เลือกมีเดียเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เราพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ